วัสดีค่ะวันนี้อาจารย์ตุ้นได้รับคำถามจากน้องๆชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ส่งคำถามเข้ามาว่ากำลังเตรียมตัวสอบตรงคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ข้อสอบออกอะไรบ้างแล้วจะต้องเตรียมตัวสอบยังไงบ้างวันนี้มีคำตอบกันค่ะเรามาดูกันเลยเกณฑ์การให้คะแนนเขาจะคิดทั้งหมดเนี่ยคะแนนเต็มคือ100คะแนนค่ะโดย100คะแนนเนี่ยจะแบ่งเป็นข้อสอบแกะ 30% แต่เป็นข้อสอบความถนัดทางด้านนิติศาสตร์อีก 70% ค่ะโดยใน 70% นี้ก็จะแยกย่อยลงไปอีกค่ะนะคะส่วนแรกค่ะจะเป็นส่วนการใช้เหตุผลเชิงตรรกะก็คือจะทดสอบความคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลข้อสอบส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นลักษณะข้อสอบอนุกรมค่ะก็คิดเป็นอัตราส่วน10คะแนนถัดมาค่ะส่วนที่2จะเป็นส่วนของความเข้าใจในการอ่านก็คือความเข้าใจภาษาส่วนนี้ค่ะเขาจะให้เราจับประเด็นเป็นสำคัญว่าเอ้ยจากข้อความที่ให้มาเนี่ยเราสามารถคิดวิเคราะห์จับประเด็นได้ไหมจากการอ่านของเราตรงนี้คิดเป็นอัตราส่วน25คะแนนค่ะแล้วส่วนสุดท้ายค่ะจะเป็นส่วนของการใช้เหตุผลในทางกฎหมายโดยข้อสอบส่วนนี้จะมีการให้หลักกฎหมายมาเลยดังนั้นเนี่ยเราเนี่ยห้ามไปคิดจากหลักกฎหมายที่เราเคยเรียนมาเราจะต้องสมมติว่าถ้ากฎหมายเขาบัญญัติเอาไว้แบบนี้เลยแล้วข้อใดเนี่ยคือคำตอบที่ถูกต้องโดยวิเคราะห์จากหลักกฎหมายที่ข้อสอบเนี่ยให้มาเลยตรงๆซึ่งตรงนี้ก็จะคิดเป็นอัตราส่วนอีก35คะแนนเห็นไหมคะ10บวก25แล้วก็มาบวก35รวมเป็น70คะแนนวันนี้เราก็มาดูตัวอย่างข้อสอบกันเลยแล้วกันว่าข้อสอบ70คะแนนทั้ง3ส่วนเนี่ยตัวอย่างข้อสอบเป็นยังไงกันบ้างมาดูกันเลยค่ะข้อที่1ค่ะจงพิจารณาว่าข้อใดเป็นสัญลักษณ์ที่ถูกต้องอ่ะเรามาดูคำถามกันตัวอย่างที่เขาให้มาเนี่ยดูตัวอย่างแรกดูที่เส้นกั้นอ่ะจะเป็นวงกลมสี่เหลี่ยมแล้วก็วงกลมเห็นไหม2ตัวด้านหน้าสุดกับหลังสุดเนี่ยมันจะเป็นวงกลมทึบเหมือนกันค่ะต่อไปค่ะพอหลังจากเส้นขั้นก็จะมีสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมแล้วก็สี่เหลี่ยมเห็นไหมตัวด้านหน้ากับตัวด้านหลังสุดก็จะเหมือนกันอีกถัดมาค่ะในช่องที่3จะมีสามเหลี่ยมเล็กที่เป็นทึบอยู่แล้วก็มีสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดแล้วก็เป็นสามเหลี่ยมทึบอีกอันนี้ช่องที่3เนาะตัวหน้ากับตัวหลังสุดก็จะเหมือนกันอีกนี่คือได้จากการสังเกตถูกไหมต่อไปค่ะช่องสุดท้ายก็จะเป็นสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดเนาะแล้วก็เป็นหกเหลี่ยมแล้วเขาจะถามว่าตัวต่อไปเนี่ยคืออะไรซึ่งถ้าเราวิเคราะห์เนี่ยโดยเราเนี่ยสังเกตจาก3ช่องแรกเราก็จะเห็นว่าตัวหน้าสุดกับตัวหลังสุดมันเหมือนกันใช่ไหมคะดังนั้นข้อนี้เราก็ต้องตอบขอไขค่ะก็คือสี่เหลี่ยมที่เป็นข้าวหลามตัดนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเรามาดูตัวอย่างข้อสอบส่วนที่2จะเป็นส่วนความเข้าใจในการอ่านแล้วก็การจับประเด็นคำถามถามว่าข้อใดต่อไปนี้เป็นไปไม่ได้ก็ไก่ค่ะนายเอกเป็นคนเรียนเก่งแต่ไม่ขยันอ่ะอันนี้ก็เป็นไปได้ถูกไหมบางคนเนี่ยเก่งด้วยขยันด้วยเขาก็สอบได้คะแนนดีเก่งทั้งที่เขาอาจจะไม่ได้อ่านหนังสืออะไรมากก็ยังเป็นไปได้อยู่เนาะฉะนั้นข้อนี้เราละไว้ยังไม่ตอบถัดมาค่ะขอไข่นายโทเป็นคนเล่นกีฬาเก่งและเรียนเก่งตรงนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะบางคนก็มีความสามารถหลากหลายด้านถูกไหมคะต่อไปค่ะข้อคอควายนายตรีเป็นคนขยันแต่เรียนไม่เก่งถามว่าจริงๆเนี่ยคนที่ขยันแล้วเรียนไม่เก่งมีไหมมันก็มีเนาะแต่มันก็จะน้อยก็น้อยลงไปเนาะต่อไปงองูนายจัตวาเป็นคนขยันแต่เล่นกีฬาไม่เก่งตรงนี้ขยันกับเล่นกีฬาเนี่ยมันก็เป็นคนละด้านกันมันก็ไม่ค่อยสัมพันธ์กันเท่าไหร่เนาะดังนั้นเนี่ยบางคนเขาอาจจะไม่ถนัดทางด้านกีฬาก็ได้แต่ถนัดอ่านหนังสือถนัดขยันเรียนอย่างเงี้ยฉันจริงๆเนี่ยถ้าเป็นความเห็นเนี่ยก็คือกอไก่ขอไข่แล้วก็งองูเนี่ยมันมีโอกาสเป็นไปได้มากกว่าแต่ข้อคอควายเนี่ยคนขยันที่เรียนไม่เก่งก็มีแต่มันก็น่าจะน้อยกว่าคนที่ขยันแล้วเรียนเก่งถูกไหมฉันข้อนี้เฉลยก็จะเป็นข้อคอควายค่ะแต่ว่าจริงๆก็ยังไม่ได้เห็นด้วย 100% นะแต่ว่าก็ตามทงคำตอบเขาเนาะเพราะเฉลยข้อคอควายแต่ว่าจริงๆอ่ะถ้าเป็นความคิดเราก็คืออาจจะเป็นไปได้น้อยนะก็มีเป็นไปได้เหมือนกันแต่ว่าข้อสอบเขาเหมือนเราต้องหาข้อที่มันถูกที่สุดเพียงแค่ข้อเดียวอะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องดูว่าอันไหนมันถ้าเขาถามว่าอันไหนเป็นไปไม่ได้เราก็ต้องเลือกอันที่มีโอกาสที่จะเป็นไปไม่ได้เนี่ยมากที่สุดในทั้งหมดนี้เนาะนี่คือส่วนที่สองต่อไปจะเป็นข้อสอบส่วนที่3เขาก็จะสมมุติหลักกฎหมายของประเทศ A ขึ้นมาก็คือเป็นประเทศที่อาจจะไม่มีอยู่ในโลกนะเขาก็สมมุติแล้วก็ให้บทนิยามของสัญญาจ้างทำงานขึ้นมาค่ะเขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังสัญญาจ้างทำงานคือสัญญาซึ่งบุคคลหนึ่งเรียกว่าผู้ทำงานตกลงจะทำการงานสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนสำเร็จให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่าผู้มอบหมายงาน
และผู้มอบหมายงานตกลงจะให้เงินค่าตอบแทนเพื่อผลสำเร็จแห่งการที่ทำงานนั้นฉะนั้นตรงเนี้ยผลก็คือแสดงว่าเราเนี่ยมุ่งว่าค่าตอบแทนเนี่ยจะจ่ายเมื่องานสำเร็จโดยไม่ได้คิดจากวันเวลาการทำงานใช่ไหมคะจากหลักกฎหมายที่ให้มาตรงนี้ดังนั้นเนี่ยเราอยากไปจำหลักกฎหมายในประเทศไทยเพราะว่าตรงนี้มันเป็นหลักกฎหมายสมมติของประเทศ A เราจะไม่สามารถนำหลักกฎหมายของประเทศไทยที่เราเนี่ยเคยเรียนมาเนี่ยเอามาตอบได้ดังนั้นตรงนี้เหมือนเขาต้องการแบบให้เราคิดวิเคราะห์ให้ได้ว่าถ้ากฎหมายแก้ไขใหม่บัญญัติขึ้นมาเราสามารถคิดวิเคราะห์ได้ไหมสามารถนำไปปรับใช้กับข้อเท็จจริงได้ไหมเราก็มาดูคำถามเลยค่ะคำถามถามว่าข้อใดต่อไปนี้มีลักษณะเป็นสัญญาจ้างทำงานเราก็ต้องมาดูว่าสัญญาตามข้อกไก่ถึงข้องงูเนี่ยข้อไหนล่ะที่มันเป็นสัญญาที่จ่ายตามความสำเร็จของงานมาดูกไก่ค่ะกไก่ในจันจ้างนายอังคารมาเป็นคนขับรถโดยตกลงจะให้ค่าตอบแทนแก่นายอังคารเดือนละ 20,000 บาทฉันกไก่เนี่ยตัดทิ้งเลยเพราะเขาจ่ายเป็นเดือนไม่ได้จ่ายตามความสำเร็จของงานคือคุณเนี่ยขับรถมากขับรถน้อยเดือนนี้คุณอาจจะขับไปต่างจังหวัดเดือนนี้คุณขับอยู่ในกรุงเทพคุณขับแค่วันละ2ชั่วโมงหรือขับวันละ8ชั่วโมงเต็มคุณก็ได้ 20,000 เท่ากันฉันไม่ได้จ่ายตามความสำเร็จของงานกไก่ผิดค่ะต่อไปขอไข่ค่ะนายจันจ้างนายพุทธให้มาเปลี่ยนยางล้อรถยนต์ของตนโดยให้เวลา1วันในการเปลี่ยนและนายจันก็ตกลงให้ค่าตอบแทนแก่นายพุทธเนี่ยเป็นเงิน 10,000 ฉันจริงๆเนี่ยข้อนี้คือเขามุ่งที่ความสำเร็จของงานคือการเปลี่ยนล้อรถยนต์โดยไม่ได้สนใจว่าเปลี่ยนล้อรถยนต์เนี่ยอาจจะเปลี่ยนให้เสร็จใน1ชั่วโมงเขาก็ให้ 10,000 เปลี่ยนเสร็จใน2ชั่วโมงเนี่ยก็ 10,000 แต่ว่าช้าที่สุดจะต้องไม่เกิน1วันนะแต่เขาไม่ได้มุ่งที่ว่าจะจ่ายค่าตอบแทนเนี่ยให้เต็มวันเนี่ยเขาจ่ายตามความสำเร็จของงานว่าคุณเปลี่ยนยางให้เสร็จแล้วกันแต่ต้องไม่เกิน1วันนะคุณจะเสร็จใน1ชั่วโมงก็จ่ายตามความสำเร็จของงานคือ 10,000 ดังนั้นข้อนี้ถูกต้องค่ะต่อไปข้อขวายนายจันรับนายสุเป็นนักศึกษาฝึกงานให้มาทำงานที่บริษัทโดยนายจันให้ค่าตอบแทนแก่นายสุวันละ500บาทตรงนี้คือวันละ500จ่ายให้ตามจำนวนวันถูกไหมถ้า2วันก็ 1,000 ฉันตรงนี้ไม่ได้มุ่งตามความสำเร็จของงานแต่นับเป็นวันๆตรงนี้ไม่ใช่แล้วค่ะขอควายผิดเนาะต่อไปงองูนายจันจ้างนายเสามาเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยโดยนายจันตกลงให้ค่าตอบแทนแก่นายเสาชั่วโมงละ100บาทอันนี้ก็จ่ายเป็นชั่วโมงฉะนั้นจ่ายตามระยะเวลาการทำงานไม่ได้จ่ายตามความสำเร็จของงานงองูก็ผิดเฉลยตอบขอไข่ค่ะนะข้อสอบก็จะประมาณนี้นะอย่างที่บอกว่าก็จะมีประมาณทั้งหมดเนี่ย3ส่วนดังนั้นเนี่ยจริงๆแล้วข้อสอบจะเน้นการคิดวิเคราะห์การใช้เหตุผลมากกว่าการท่องจำแต่ถ้าเกิดว่าสำหรับคนที่อยากจะเตรียมตัวสอบอย่างแรกเลยคือก็แนะนำว่าให้ไปซื้อข้อสอบอนุกรมนะคะมาลองฝึกทำหรือว่าเป็นข้อสอบพวกที่สอบเข้ารับราชการของภาคกก็ได้มันก็จะมีข้อสอบในส่วนของอนุกรมเนี่ยเยอะแล้วในส่วนการใช้เหตุผลทางกฎหมายเนี่ยหรือการอ่านจับใจความก็คือส่วนที่สองส่วนที่สามเนี่ยแนะนำว่าให้ไปซื้อหนังสือกฎหมายของนักศึกษาชั้นปีที่หนึ่งเลยเหมือนที่ธรรมศาสตร์เนี่ยปีหนึ่งก็จะเรียนวิชากฎหมายแพ่งหลักทั่วไปลองไปเอาหนังสือเล่มนั้นเลยค่ะมาลองอ่านดูซิว่าถ้าเราเข้าไปเรียนจริงๆเนี่ยเราจะชอบไหมบางทีเราอาจจะรู้ก็ได้ว่าเอ้ยเราชอบหรือเราไม่ชอบแล้วก็การอ่านตรงเนี้ยมันจะเป็นทักษะที่เราฝึกฝนเพื่อที่ทำให้เราคิดวิเคราะห์ได้ต่อไปมันไม่ได้เป็นข้อสอบลักษณะความจำแล้วดังนั้นคำแนะนำเบื้องต้นก็คือให้ซื้อหนังสือของนักเรียนชั้นปีที่หนึ่งนี่แหละมาอ่านเพื่อปูพื้นฐานแนวคิดของการเป็นนักกฎหมายโอเคก็ให้กำลังใจกับน้องๆที่กำลังเตรียมตัวสอบแล้วกันนะคะวันนี้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ